대박! มอชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิปุรีในเกมเมมโมรี่นะคะปริศนาอาถรรพ์กับความทรงจำที่หายไปพาร์ทต่อมานั่นเองนะคะโอ้รู้สึกกิมมาสังเกตดูจากภาพด้านหน้านะรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงอีก2คนที่เราไม่เห็นไม่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ปะเออเนี่ยน่าจะมีคนนี้กับคนนี้นะคะน่าจะเป็นอีก2คนที่เราจะได้เจอกันซึ่งตอนนี้เราเป็นตัวนี้แล้วก็อีกคนนึงที่เราเป็นเพื่อนเราก็คนนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราอาจต้องหาอีก2คนใช่มั้ยโอเคนะคะก็คิดก็ว่าน่าอาจจะมี2หรือ3พาร์ทนี่แหละคิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเกมนี้โอเคเราเริ่มกันต่อเลยแล้วกันเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคป่ะโหลดก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วนะได้รับของขวัญเย้เอาให้ครบให้ได้ค่ะห้องกักขังเหรอห้องเซฟอีกแล้วเหรอเฮ้ยห้องมันกว้างจังวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคิดเองปะคิดเองปะคิดไม่ได้คิดเองใช่ปะห้องนี้มีกลิ่นเหม็นจังเลยเฮ้ยศพหรือไม่ใช่ศพเปิดไม่ออกหนังสือชื่อเรื่องการผ่าตัดตุ๊กตาสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดก็คือมีดผ่าตัดมีดทั่วไปผ้าก๊อซผ่าช่องท้องของตุ๊กตาด้วยมีดใช้มีดผ่าตัดเพื่อนำสิ่งที่ต้องการออกมาจากภายในร่างกายและสุดท้ายให้ใช้ผ้าก๊อซห้ามเลือดเอาไว้หาเข้าห้องนี้ไม่ได้เหรอตุ๊กตาอะไรมีเลือดคะมันเฮ้ยทำไมมีวาร์ปก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีไอ้นี่วางอยู่บนโต๊ะเลยตรงนี้เลยนี่ได้รับมีดผ่าตัดเนอะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีไอ้นี่วางอยู่ตรงนี้เลยนี่ผ้าก๊อซเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วต้องหาอะไรอ่ะมีดทั่วไปปะมีดทั่วไปในครัวมีดนี่แหละมีดได้รับมีดโอเคไปค่ะมีดมีประตูวาร์ปอย่างนี้ไม่ทำทั้งตกใจหมดเลยนะคะโอเคมาลองดูค่ะพร้อมหรือยังอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะได้รับกุญแจห้องเก็บศพมีดผ่าตัดชำรุดใช้ผ้าก๊อซห้ามเลือดเหรอห้ามเลือดเนี่ยนะตุ๊กตามีเลือดกุญแจห้องอะไรนะเราได้กุญแจอะไรมานะเดี๋ยวได้รับกุญแจห้องเก็บศพแล้วห้องเก็บศพนี้อยู่ไหนคะไม่น่าใช่ตรงนี้เนาะห้องเก็บศพจะอยู่ตรงไหนนะอย่าเอาไปด้วยอ่ะห้ามเข้า
ไปค่ะห้องเก็บศพจะอยู่ตรงไหนวะไม่เกี่ยวน่าจะอยู่ในห้องนี้ปะอยู่ตัวตัวอ่ะแล้วจริงๆมันมีประตูวะเราจะวิ่งมาทำไมเนี่ยไม่ใช่ห้องนี้ก็ห้องนี้ปะห้องเก็บศพอยู่นี่เหรอเอ้ยห้องนี้มันอะไรกันเนี่ยมีแต่ซากศพเต็มหมดเลยก็แล้วยังไงล่ะเจเน็ตเป็นอะไรไปน่ะไม่ได้เป็นอะไรนี่แถมยังรู้สึกดีสุดๆอีกตั้งหากไม่นะฮะเฮเลนแย่แล้วต้องรีบหาที่ซ่อนหาอุ๊ยซ่อนในนี้ละกันมือถือดังเดี๋ยวเอางงเอ้ยเดี๋ยวทำไมตัวละครที่เราเล่นตั้งแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้นคะเฮเลนทำไมไม่ออกมาเล่นกันหน่อยล่ะสงสัยเธอคงจะอยู่ในห้องอื่นแน่เลยเอ๊ะเจเน่เธอยังอยู่อีกเหรอเฮเลนในที่สุดก็หาเธอเจอสักทีเธอหายไปปกติแล้วเหรอเอ๊อ้าวยังไงเนี่ยงงภาคเสียงไม่ถูกแล้วนะเนี่ยงงอ่ะงั้นหรอขอโทษนะที่ฉันวิ่งไล่ตามเธอแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกทำไมอยู่แล้ววิ่งไล่ตามอ่ะงงค่ะงงแล้วเมื่อกี้กิ๊บเห็นไฟดับคือเมื่อกี้กิ๊บเห็นไฟดับนะเว้ยจริงสิเจเน็ตฉันเจอนี่ตอนที่หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยล่ะได้รับขวดเปล่าขวดเปล่าเหรอตอนนี้มีน้ำมีขวดเปล่ามีต้องมีอะไรนะหนังสือขวดเปล่าน้ำปริมาณหนึ่งหินเพิงสุ่มสมหินเพิงอยู่นี่ปะวัตถุดิบไม่ครบหินเพิงอยู่ไหนอะมาหินเพิงอย่าเข้าไปในนั้นอีกเลยเหรอเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะมีอยู่นี่เลยหินเพิงได้รับแล้วค่ะโอเคเยี่ยมถือว่ามั่วถูกเดาถูกนะคะเจ๋งมาผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันได้แล้วปะได้แล้วใช่ปะเราไปทำอะไรต่อเอาไปตัดดอกไม้นี่ได้ไหมมันมีอะไรขึ้นมาวางอะเทกดลาดลงบนเถาวัลย์โน้คิปุริเก่งงั้นนะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวนะได้รับกุญแจห้องโถงที่3แล้วก็ได้รับของขวัญด้วยชุบชุบดูดูชุบห้องโถงที่3เหรอโอเคปะไปกันเฮเลนอยากเซฟก่อนนะคะเดี๋ยวขอเซฟที่นะเฮเลนนั่นเองนะขอเซฟก่อนยืนขวางมันขวางทางห้องนี้ปะเอาไม่ใช่เหรอห้องโถงที่3ห้องนี้ปะโอเคเฮ้ยแฟนตาซีเฮเลนดูนั่นนี่นั่นมันเพนทาเคิลนี่นะลองคุยดิคืนไปโดนเข้าแล้วก็ถูกช็อตตายแน่เลยอาจจะมีที่ปิดกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะอ๋อมันเป็นไฟฟ้าเหรอเนี่ยประตูล็อกประตูก็ล็อกอีก
แต่ไม่เห็นมีรูกุญแจเลยอ่ะประตูล็อกไม่ได้แฮะเอ๊เฮเลนเธอรู้บ้างไหมเนี่ยเอาอยู่นี่เหรออู้เฮเลนเฮเลนเฮเลนเราเป็นคู่วายกันใช่ไหมเฮเลนโอ้เดินซิกแซกนะท่อน้ำทิ้งเหรอพื้นที่ท่อน้ำทิ้งยังมีท่อน้ำทิ้งแล้วก็หนีออกไปเลยไม่ได้เหรออ่ะเฮเลนมาเอ้ยเรากระโดดแต่เฮเลนไม่ต้องกระโดดเฮเลนเธอจะเทพเกินไปแล้วนะเฮเลนเฮเลนนี่หน้าผากเปิดกว้างน่ารักจริงๆเฮเลนเล่นเล่นเล่นกุญแจห้องสูบน้ำห้องสูบน้ำไม่มาเฮเลนมาเดี๋ยวดูเธอโอ้เดินทะลุกระเพาะเฮเลนเธอไหวไหมเนี่ยเฮเลนเธอเป็นซัมติงเปล่าห้องสูบน้ำห้องสูบน้ำเดี๋ยวๆๆใช้กุญแจห้องสูบน้ำโน่ของขวัญได้รับของขวัญนี่คืออะไรอ่ะนี่มีแหด้วยเหรอโอ้ดีเสียงมันอย่างปลดล็อกบางอย่างมาจากที่ไหนสักแห่งโอ้ป่ะอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมีเชือกเก็บได้ป่ะเก็บไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้ชี้กิ๊บอยากลงไปดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวดูขอด้วยก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะกิ๊บนึกว่าแบบน้ำล้นแล้วมันจะเดินไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรบางอย่างปลดล็อกนี่ป่ะซานต้าเหรอเนี่ยนะเรามีไอเทมเรามีของขวัญ7ชิ้นแล้วค่ะโน่ต้นไม้ที่ตกแต่งอย่างสวยงามห้องแต่ละของขวัญชิ้นที่8แล้วค่ะเฮ้ยเอาว่ะใจมาอาจจะจบพาร์ทนี้เลยก็ได้เนี่ยของขวัญเต้าผิงฉันซื้อตุ๊กตาเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับลูกสาวแต่ฉันไม่ชอบมันเลยฉันมักจะเจอมันในที่ที่มันไม่น่าจะมาอยู่ได้อย่างบนเตียงของฉันหรือไม่ก็ในห้องขังเย้ ตุ๊กตามาเองอะไรเงี้ยเหรอเดี๋ยวมันเลยไม่ได้คุยกับตุ๊กตาซานต้าเลยคุณซานต้าก็มีคุณหมาเรนเดียร์กล่องพอเห็นของคริสต์มาสนี้คิดนะคะคือมีน้องมาถามเหมือนกันว่าพี่กิฟต์จะจัดปาร์ตี้คริสต์มาสอีกไหมกิฟต์ก็เอ้ยปีนี้คงไม่ได้จัดนะห้องนี้อะเตรดเตรดเตรดโอ้บ้านนี้มันกว้างเนาะโอ้เป็นระเบียงชมนี่เราอยู่ในอวกาศเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอ๋อล็อกโอเคเราล็อกก็ล็อกนะคะที่นี่มีกับดักอยู่มากมายอย่าเชื่อแค่สิ่งที่เห็นหมายความว่าไงมีกับดักหรือเปล่าห้องเซฟไม่ใช่กับดักใช่ไหมเก็บเซฟไฟล์3ได้ปะเซฟไฟ5แล้วกันนะเอากันเหนียวก่อนเข้าห้องแรกก่อนแล้วกันนะคะโอ้คืออะไรอ่ะได้รับของขวัญชิ้นที่9แล้วปะเช็ดดูนำวิสกี้ไปถวายพระเจ้าไหมเดี๋ยวพระเจ้าเหรอนี่คือพระเจ้านี่คืออะไรไม่เข้าใจจงทำให้พระเจ้าพอใจจะถือเค้กไปให้พระเจ้าไหมไม่เดี๋ยวจะหยิบทองไปมอบให้พระเจ้าไหมพระเจ้าเหรอถือใจการไปมอบให้พระเจ้าไหมคืออะไรเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปหาพระเจ้าให้เขาว่าก่อนดีกว่าต
ตูล็อกไอ้เขียวๆนั่นคือพระเจ้าเปล่าอุ๊ยอะไรอ่ะเธอเราทำอะไรลงไปหรือเปล่าใช่อานาลองนี่พวกเจ้าคิดว่าจะไม่ข้าพอใจได้ด้วยของต้องห้ามอย่างนั้นเหรอน่ารังเกียจยิ่งนักดับศูนย์ไปซะอาจจะเขาไม่รู้นี่นะท่านพระเจ้าพระเจ้าต้องการอะไรล่ะคะดอกไม้เราเอาเค้กไปพระเจ้ามันก็ไม่เนาะทองเหรอน่าจะเป็นแค่ดอกไม้ก็พอมั้งธรรมชาตินี่แหละที่ข้าต้องการเพื่อเป็นการตอบแทนจงรับนี่ไปซะสิได้รับกุญแจห้องสองโอ้โหพระเจ้าคือกิ๊บก็คิดนะคะว่าปกติเอาเราอะไรไปไหว้กับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราไม่ได้เอาเค้กไปไหว้ไม่ได้เอาทองไปกองให้เขาไม่ได้เอาของสุราเมรัยไปให้นะคะก็สิ่งที่เราไปให้ก็คือดอกไม้เอาไปกราบไหว้บูชานั่นเองนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นดอกไม้นั่นแหละนะกุญแจห้องสองบิดาของข้าคือซอมหาเทพผู้ปกครองเทพทั้งมวลตัวของข้าคืออจงนำสิ่งที่ข้าต้องการตามหาอยู่มาให้ข้าเทพเดี๋ยวนะซอสุดปะตัวของวิดาของข้าคือสุดถ้าคืออนี่คืออะไรโอดินนะ คืออะไรวะเราต้องเอาอะไรไปให้วะดาวได้ปะลองดูดิข้าไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ตายเลยถ้างั้นต้องการอะไรคะต้องการแสงสว่างสิงสอดแสงสว่างได้ไหมนี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการเพื่อเป็นการตอบแทนจงรับนี่ไปกุญแจห้องคนรับใช้แสงสว่างเหรอเนี่ยพอเราเดินตรงนี้แล้วเขาก็โดนแทงอ่ะเขาเป็นอะไรมากเปล่าอ่ะเราทำให้เขาตายเหรอไม่ต้องห่วงพวกเรามาช่วยเธอเองเย้ ในที่สุดว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอฉันรู้สึกคุ้นหน้าเธอยังไงไม่รู้อ่ะฉันชื่ออลิสแล้ว พวกเธอล่ะฉันชื่อเจเน็ตซูนี่เฮเลนอ๋อคือฉันถูกขังอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วน่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ได้3คนแล้วเว้ย3คนกับของขวัญ9ชิ้นขยะเตาแก๊สจุดไม่ติดน้ำไม่ไหลมีขวดที่ใส่น้ำแปลกๆหลายขวดอยู่บนนี่สกปรกเตาแก๊สเปิดไม่ติดเดินกันเป็นขบวนลวนทางเลยค่ะเอามาเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนออกไปเรียงกันตามลำดับไล่เสียงปลดล็อกบางอย่างมาจากที่ไหนสักแห่งเลี้ยงกันลำตำลำดับไล่ระวังจะให้เด็กไทยเจริญเข้าแถวรอรับอาหารไม่ต้องรอนานถ้าใครรัดคิวเธอหิวฉันหิวเราหิวเธอหิวฉันหิวเราหิวปลดล็อกเสียงปลดล็อกอุ๊ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆคิดเองมะทุกคนมายืนดูนี่เข้าแถวอย่าลำแนวยืนออกไปกำเดินมาแหมถ้าเด็กไทยทุกคนเข้าแถวเรียงตามลำดับอย่างนี้ได้นี่คงจะดีนะคะโอ้เตียง4เตียง
มาแล้วน็อตคนละอู้ยเดี๋ยวเตียนอย่างเตียนไหนพวกเธอนี่มันไร้มารยาทกันจริงเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกุญแจห้องไฟฟ้าเข้าแถวอย่าล้ำแนวให้เราไปกุญแจห้องไฟฟ้านี่มันห้องไหนอ่ะนี่เหรออ่ะกุญแจซ่อนอยู่ในความร่ำรวยฮะประตูล็อกความร่ำรวยร่ำรวยเอ้ยอะไรคือความร่ำรวยอะไม่เข้าใจค่ะความร่ำรวยมันจะเกี่ยวอะไรกันตรงนี้ไหมไม่เกี่ยวดิความร่ำรวยคืออะไรวะจะสื่ออะไรมันจะต้องมีห้องที่ซ่อนห้องที่มีทองเยอะๆเหรอห้องที่มีรวยๆห้องเก็บสมบัติห้องเก็บสมบัตินะคะมันมีด้วยหรอบ้านหลังนี้เดี๋ยวกิ๊บขอนึกก่อนนะห้องเก็บสมบัติห้องมีห้องหนึ่งบ้านที่แบบเหมือนวางของนี่ปะเหมือนมันเออนี่ปะนี่ไงทองมากมายเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อยากได้หรอกฮะมองดูดีๆแล้วมีกุญแจซ่อนอยู่ด้านหลังหีบด้วยอ๋อเนี่ยได้กุญแจแล้วค่ะอยู่นี่เองเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนออกไปอะเรียงกันตามลำดับไล่เรียงกันตามลำดับไล่ระวังได้เด็กไทยเจริญเข้าแถวรอรับอาหารไม่ต้องรอนานถ้าใครรัดคิวนี่ไงนะได้รับกุญแจทองคำโอ้นี่ไหนอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะเราจำเป็นจะต้องมาเดินโอ้เดี๋ยวก่อนสวิตช์เต็มไปหมดเลยค่ะไม่ขยับเลยไม่ขยับไม่กำเฮ้ยของขวัญมากกล่องไม่ขีดไฟเนื้อได้ไอเทมเราได้ของขวัญ9แล้วค่ะโอเคเหลือแค่1นะกล่องไม่ขีดไฟเหรอเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วน่าจะหาอะไรมาจุดไฟตรงนี้นะก็ไม่ขีดไงเธอก็ไม่ขีดเมื่อกี้ไงเอาไม่ได้เก็บมาเหรอกล่องไม่ขีดดูมีแต่กล่องไม่มีไม่ขีดเหรออ้าวไม่มีไม่ขีดไม่ขีดฮัลโหลไม่ขีดเหรอคะตอนนี้คือต้องหาไม่ขีดใช่ไหมได้ค่ะได้แป๊บนึงจุดไม่ขีดไฟได้รับไม้ขีดไฟที่จุดแล้วฮะคืออะไรวะไม่เข้าใจเอามาใส่อ่ะอ๋อแล้วไงต่อก็จะมีเชื้อเพลิงเออแล้วนี่อะไรคะคืออะไรมีคำใบ้ไหมอ๋อเนี่ยนะขึ้นลงนะคะขึ้นนี่ก็ลงโอเคได้ยังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากที่ไหนสักแห่งโอเคน่าจะได้แล้วนะชุบชื่อดึบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนั่นไง
เซฟไฟล์5แล้วกันดีไหมวะเซฟไฟล์2โอเคค่ะไปโกค่ะหมากลุกเหรอตายแน่ๆเลยประตูล็อกแต่ไม่มีลูกกุญแจเลยอ่ะคำใบ้ล่ะคำใบ้คำใบ้คืออะไรเดี๋ยวๆอันนี้แปลกๆเฮ้ยเฮ้ย What the No มันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหนูไม่รู้หนูไม่รู้ทำให้มันไปแทนนี้ได้ปะเอาเอาดังขึ้นไม่ได้คืออะไรหนูอ๋อเฮ้ยมันลงเองอ่ะเฮ้ยมันลงเองเฮ้ยมันขยับเองมันขยับเองได้อ่ะเดี๋ยวดูนะฮัลโหลอ้าวไม่ขยับแล้วเหรอเฮ้ยคือเมื่อกี้คลิปดันมาอยู่นี้ใช่ปะแล้วมันก็ลงเองเป็นคำใบ้เหรอหรือว่าอะไรลงว่ามันเป็นคำใบ้เหรอหรือว่าคือยังไงวะนึกไม่ออกเนี่ยนะอ๋อนี่ปะพื้นมันแปลกๆนะคะพื้นนี่คือวางไม่ได้ปะถ้าอย่างนั้นหรือว่าต้องวางช่องนี้ให้มาวางช่องนี้เหรอเพราะว่าข้างบนนี่มันแถวเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วทำไมตัวนี้มันเอ้ยเพิ่งสังเกตนะว่าตอนดันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาด้วยได้ปะอ้าวได้ยินเสียงปลดล็อกอะไรบางอย่างจากที่ไหนสักแห่งเฮ้ยที่นี่อะดินี่อะดิโน กุญแจสุดท้ายฉันจำได้แล้วเอ๊ะเอาตบโอ๊ยทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยเฮเลนที่พวกเราต้องมาติดอยู่ที่นี่ก็เพราะเธอนั่นแหละเฮเลนใจเย็นๆก่อนเธอนั่นแหละที่เป็นคนบ่อยพวกเราเรื่องไอ้บ้านล้างหลังนี้ตายซะเย็นสารแล้วเฮเลนหยุดนะทำได้แค่นี้หรอนางหมูตอนพอแล้วเลิกทะเลาะกันสักทีเรื่องแบบนี้มันไม่สำคัญแล้วตอนนี้พวกเราต้องมาช่วยกันหาทางออกจากที่นี่ไม่ดีกว่าหรือไงอ่ะและอย่างนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเข้ามาที่นี่แน่ฉันไม่ได้เรียนกับพวกเธอเลยด้วยซ้ำนะเออจริงด้วยฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลยด้วยซ้ำอ่ะงั้นก็ไปกันต่อเถอะเดี๋ยวนะคะเอาคือกิ๊บจะดูอายุไงจะดูอายุของถ้าเฮเลนกับอลิสนี่อายุเท่าๆกันแล้วเราอายุต่างเนี่ยคนอยู่คนเดียวก็น่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่าเราอายุ20กว่าเราคงไม่ได้เรียนกับเด็กม.ปลายหรอกจริงมั้ยกุญแจสุดท้ายคือกุญแจอะไรวะเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะนี่ไงจริงด้วยค่ะอลิสกับเฮเลนนี่อายุ18นะส่วนเรา24อยู่คนเดียวนะคะเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นครูของสองคนนี้จะเป็นครูของสองคนนี้ป่ะเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะกุญแจสุดท้ายนี่ตรงนี้ป่ะกุญแจสุดท้ายอยู่ไหนล่ะจ๊ะมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเนาะห้องไหนครับห้องไหนห้องนี้ปะนี่ไงเฮ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูนี่น่ารักจังเลยนะขอบคุณค่ะเขินจังเลยฮ่าฮ่าโทษทีนะแต่น่ารักจริงค่ะรักน่ารักจริงแต่ว่ามันในสถานการณ์อย่างนี้จะไปชมทำไมวะมันใช่เวลาที่จะชมไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะ
หนูชื่อวิสตอเรียค่ะฉันชื่อเจเน็ตนะส่วนนี้เฮเลนกับอลิสเจเน็ตเท่านี้เราก็มีคนมาประกอบพิธีกรรมครบแล้วนะพิธีกรรมอะไรหรอคะน่ารักมากนะคะอย่างนี้นี่เองนั่นเป็นวิธีที่จะทำให้เราไปจากที่นี่ได้สินะคะวิสตอเรียเป็นโอ้โหแถวยาวขึ้นแล้วค่ะเข้าแถวอย่าลำแนวยื่นออกไปเฮ้ยแต่ว่าเราตัวอะไรน่ะเห็นนะวิสตอเรียอายุ18ทำไมเราอายุมากคนอื่นอยู่คนเดียววะเป็นครูปะเนี่ยต้องใส่รหัสก่อนอสูรร้ายพ่ายเสียงดนตรีไปหาของก่อนเลยค่ะอะไรเนี่ยกระจกของกินน่ากินเต็มเลยแต่ว่าทำไมตรงนี้มีเลือดด้วยใครเคี้ยวข้าวแล้วกัดปากตัวเองเปล่าเนี่ยสูตรลายพ่ายสิงอุ๊ยเนี่ยรูปหยิบอุ๊ยออกเออภาพวาดภาพวาดไปทำอะไรอะสูตรลายพ่ายสิงดนตรีรหัสอะไรวะกระจกรูปภาพนี้พอเอาไปส่องดูที่กระจกแล้วมองเห็นตัวหนังสือเขียนอยู่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยว4567 23ว่าแต่ข้างบนนี่คืออะไรกากบาทสี่เหลี่ยม456723นะคะเดี๋ยวเราลองไขปริศนาก่อนที่โดยที่เรายังไม่ได้ของขวัญครบ10ก่อนแล้วกันเนาะ456723 456723เนาะเดี๋ยวรีบวิ่งแล้วโอ้วิ่งไปทางไปงั้นเหรอไม่นะจับได้แล้วเอาเหยียบปุ่มเอ๊ะพวกเรารอดแล้วบางอย่างมันขังไอ้นั่นอยู่เอาไว้อยู่อ่ะมันติดบางอย่างอยู่อ่ะเฮ้ย what the fuck อะไรอ่ะหมายความว่าไงนี่มันอะไรคือเราไปทำพิธีได้แล้วใช่ปะแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับเอาของขวัญนี่กันนึงนะคะกิ๊บอยากดูว่าฉากจบสองแบบจะเป็นยังไงนะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโนเราต้องไปที่ไหนอะห้องเราเองวะไปทำพิธีกรรมหรือเราทำตรงนี้เนี่ยทำตรงนี้ปะล้อมในที่สุดก็ถึงเวลานี้สักทีพวกเรามาเริ่มพิธีกรรมแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะนะเธอจงมาเอาล่ะทีนี้เหลือแค่ต้องมีใครสักคนยอมสละชีวิตตัวเองและพิธีกรรมก็จะเสร็จสมบูรณ์เอ๊ะอะไรนะเธอไม่เห็นบอกก่อนเลยนี่ว่าต้องมีคนสละชีวิตด้วยอ่ะงั้นเรื่องที่หนูให้พี่เจเน็ตเป็นคนตัดสินใจแล้วกันค่ะ
ให้พี่อ๋อให้นั่นสินะเธอจะเลือกเสียสละใครเพื่อให้คนที่เหลือออกไปได้กันล่ะเราต้องเลือกเหรอฉันไม่ควรออกไปดื้อแบบนี้จะเลือกเสียสละตัวเองใช่หรือไม่เดี๋ยวจะต่างกันเหรอเราเอายานี่ได้ไหมมองอะไรอ่ะอาริสแม่งเลยอาริสเธอเป็นคนทำให้ทุกคนมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นตายซะอาริสเฮ้เฮเลนก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ไปกับเธอหรอกอลิสไม่มีใครไปกับเธอทั้งนั้นแหละโหเธอนี่มันอ้าว normal n 2อะไรอ่ะฉากกับแบบธรรมดาที่2ถูกบังคับให้ไปด้วยอ๋อเลือกเพราะว่าเลือกอลิสเพราะว่าอลิสเป็นคนบังคับมานะทั้งนั้นเหรอลองใหม่แล้วเมื่อกี้เราเสือกไม่เซฟด้วยนะลองฉากจบหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะเซฟแยกโอเคมาจึ๊บโอเคค่ะนี่สุดมาต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งนะคะยังลองสละชีวิตเด็กคนนี้ก่อนแล้วกันนะน่ารักอ่ะหนูหรอคะใช่ตายซะอยากรู้เป็นยังไงไม่นะได้โปรดหยุดเธอค่ะไอ้ตุ๊กตาหน้าขนลุกฉันจะทำให้แกมาก่อกวนฉันไม่ได้อีกพ่อคะนี่หนูเองเอ๋เสียงไม่ออกมาพังไปซะฉากจบสลับล่างเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าคือให้อลิสตายแล้วอลิสคืออลิสเป็นคนทำเรื่องทุกอย่างก็พอเข้าใจนะส่วนนี้ให้นี่ตายก็คือความจริงแล้ววิตอเรียไม่ใช่วิตอเรียแต่เป็นเธอเข้ามาอยู่ในร่างเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเอาแล้วถ้าอลิสล่ะเอ้ยถ้าอะไรนะคิดอะไรวะลืมเฮเลนมะถ้าเราฆ่าเฮเลนล่ะเดี๋ยวนะลองดูก่อนนะคะไม่เฮเลนฉันทำใจไว้แล้วล่ะลองเลือกเฮเลนดูดิจะเป็นยังไงคะพวกเราเดินกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วมั้งอยากให้พี่เฮเลนอยู่ที่นี่ด้วยจังเลยพวกเธอสองคนได้ออกจากบ้านล้างสยองนั่นก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงอ่ะหุบปากซะอลิสหลงทางตลอดการเอากรรมกรรมถ้างั้นลองสละตัวเองดิถ้าลองสละตัวเองจะเป็นไงคะสละชีพเพื่อชาติโอเคยอสเพื่อชาติลองสละตัวเองดิดูภาพดิแม่งเอ้ยจบละภาพมันจบละจบลงแล้วเจเน็ตเสียสละตัวเองเพื่อช่วยพวกเราพวกเราจะจดจำเขาไว้ตลอดไปไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเขาไปสบายแล้วล่ะค่ะฉันรอเวลานี้มานานมากเลยนะรู้ไหมเธอรู้หรือเปล่า
ว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนที่ต้องถูกพ่อของตัวเองฆ่าตายซะเถอะแก้แค้นเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเราคือตุ๊กตาแล้วที่วิ่งไล่เราก็คือกิฟว่านะกิฟว่านะเอาละวิ่งสิคะวิ่งสิคะโอเคไปค่ะใส่รหัส4 5 6 7 2โอเคไปค่ะเดี๋ยวภาษาอังกฤษด้วยนะวิ่งหนีเร็วโอเคเอาละคราวนี้ของขวัญครบแล้วนะคะไม่นะจับได้แล้วโอเคไปทางอื่นได้มั้ยเฮ้ยมิติพิศวงมิติพิศวงมิติพิศวงจริงๆด้วยค่ะเอาล่ะก็ยังมีคนตายอยู่แฮะแต่คราวนี้เราเก็บของขวัญได้ครบแล้วนี่นาจะได้ฉากจบพิเศษแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนนะเซฟก่อนนะอัพชิปสามแล้วกันโอเคสี่สาวพาวเวอร์พับเกิลเกี่ยวอะไรวะมาเอาละเอาละทีนี้ก็เหลือให้มีใครสักคนยอมสละชีวิตตัวเองแล้วพิธีกรรมก็จะเสร็จสมบูรณ์อะไรนะเธอไม่เห็นบอกก่อนเลยนี่ว่าจะมีต้องมีคนสละชีวิตด้วยอ่ะงั้นเรื่องนี้หนูให้พี่เจเน่เป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะนั่นสินะเธอจะเลือกสละชีวิตใครเพื่อคนอื่นรอดออกมาได้คุณเก็บของขวัญได้ครบ10ชิ้นแล้วจะเข้าสู่ฉากจบลับเลยหรือไม่แน่นอนทำไมพวกเธอถึงหนีกันล่ะเนี่ยฉันก็แค่อยากจะปาร์ตี้อ่ะฮะฮะฉากจบลับมาปาร์ตี้กันทั้งคืนเลยฮะก็คือว่าบอกเลยว่าปวดหัวเลยปวดหัวเลยชายจบแล้วเนี่ยซิงแค่ปาร์ตี้เนี่ยปวดหัวเลยนะก็เอาจริงๆกิ๊บคิดว่ามันน่าจะโอ๊ยไม่รู้แล้วแม่งเอ้ยปวดหัวไอ้ฉากจบสุดท้ายนี่คืออะไรคือแบบคือถ้าสมมติมันไม่ใช่อันนี้อ่ะมันกิ๊บคงจะแบบสรุปเรื่องราวอะไรที่มันดูจริงจังซีเรียสได้มากกว่านี้นะคะคือกิ๊บคิดว่าตุ๊กตาคือตอนแรกกิ๊บคิดว่ามันน่าจะอารมณ์คล้ายๆแบบ The Witch House อะไรอย่างเงี้ยมีการแบบสลับลงสลับร่างมีวิญญาณสลับร่างกับตุ๊กตาผสมแมดฟาเธอร์เข้าไป จบงี้นี่คือแบบหรออ๋อโอเคค่ะจบแบบนี้ก็เรื่องแล้วเลยแล้วแต่เลยไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่สนไม่อะไรทั้งนั้นไปดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามกันใหม่นะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามต่อด้วยนะคะ
You